ทีนี้แรงสกิดวันนี้ครับไปแร่ยีงน้อนงเศร้านุ่ยนะครับพาไปเล่เรื่องรา่าของกรมการจัดหางานนะครับกรม,มการจัดหางานนะครับปฏิบัติเจอปรับจับพลักดันแรงงานผิดกฎหมายติดตามรายละเอียดยได้ในช่วงกล้องแรงสกิดสกสิดข้าวครับแรงสกิดสกิดขา้า,ขาวกรมการจัดหางานปฏิบัติการเจอจับปรับพักดันแรงงานผิดกฎหมายจ้า สวัสดีจ้าวันนี้น้องเศร้าหนุย่ยมีสาระสำคัญต้องมาบอกพี่น้องประชาชนเพราะทางด้านกรมการจัดหาง,งานในนะเขาได้ออกมาเปิดเผยว่า ชุดปฏิบัติการด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานค้ามาติก็ได้มีการย้ายกำลังลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบแรงงานค้ามาติที่ทำพิดกฎหมายเป็นระยะเวลาท้งเพย์เย็บเซวันจากทังเพย์หนึ่งร้อยเยยสิบวันหลังนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของแรงงานค้ามาติประกอบด้วยกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกองบังคับการปรา ปามการฆ่ามนุษย์โอ้ยแล้วก็อีกไล่หน่วยงานเพื่อจะทําการตรวจสอบจับกลุ่มแล้วก็ดําเนินคดีนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการแล้วก็ต่างชาติเที่หลักหลบเข้ามาทํางานแบบพิษกฎหไม้รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการและคนต่างชาติมีความโู้ความเข้าใจสามารถทํางานตามกฎหไม้ที่เขาเกี่ยวโคองกับการทํางานข้องทุนตั้งด้าวแล้วก็รวมถึงปฏิบัติการแคมคน่นเจอจับรับพักดัน เป็นระยะเวลา120วันแล้วก็ต้องมีแรงงานผลนบริการในระยะเวลาย4ิบวันแรกด้วยจ้าซึ่งการทํางานในนาก็เยอะแต่ว,วันที่5ถึงวันที่2 8มิถุนายน2567ร่วมนังเพย์ยิวันมีการตรวจสอบตามเทพบาลเมืองดีโดเจงบอเซแล้วก็การซุ่มตรวจในสถานประกอบการแล้วก็บริณนี้พบแรงงานข้ามชาติเยอะยเป็นจนํานวนมากพลการตรวจสอบสถานประกอบการได่จ้างแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศในนาก็พบว่ามีดังเพย์หกงร 1ก็ดแหง่งก็พบว่ากระทำความผิดซ่องรอยซ้มแหง่งตรวจสอบคนต่างชาติจำนวนเพศเจ็ดเบินแปดซรอยเกคน แยกเป็นสัญชาติเมียนมากกัมพูชาลาวเวียดนามแล้วก็สัญชาติอื่นๆ2อเนื้อจากนี้ก็มีการดำเนินคดีทางเพศเนี่ยนะห้าร้อยสสิบคนแยกเป็นสัญชาติเมียนมาร์สามร้อยห้าสิบสองคนลาวเจ็ดสิบห้าคนกัมพูชาห้าสิบสามคนเวียดนามห้าคนแล้วก็สัญชาติอื่นๆสี่สิบเก้าคนซึ่งบดลงโทษแรงงานต่างดาวถือั่วยลูกจ้าแล้วก็นายจ้าเนี่ยนะก็ทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับจ้าส่วนคน่าง โดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานนอกเหนือจากทิ์เธอทำได้ก็มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันถึงห้าเบอรนบาทแล้วก็ถูกส่งลับประเทศต้นทางไม่สามารถข้อรับใบอนุญาตทำงานได้จนว่าจะผ่อนทษมาแลาเป็นเรียเวลาสองปีนายจ้างเรื่องสถากกบันการเทรับคนต่างดาวเทไม่มีใบอนุญาตทำงานเนี่ยนะหรือว่าให้คนต่างดาวทำงานนอกเหนือจากเทมีสิทธิ์มีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเบิร์ ถึงหนึ่งเส้นบาทต่อคนต่างดาวเถิดจางหนึ่งคนจ้าแล้วก็นอกเนือจากนี้หากกระทำผิดซ้ำใน,นนาก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือว่าปับตามแต่ห้าเบือนถึงสองเส้นบาทต่อคนต่างดาวเถิดจางหนึ่งคนแล้วก็ห้ามจ้างคนต่างดาวทำงานเป็น,นเวลาถ้าปํปีถ้าว่าใครสงสัยนนาก็สามารถติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหาง,งานที่เว็บไซต์กรมการจัดหาง,งาน doe.go.th จ้าหรือว่าสายโดนกระทรวงแรงงาน ทหนึ่งหาสุนหอกกดสองกรมการจัดห้างงานใส้ด่วนกรมการจัดหางงานโท่าหนึ่งหอกกาเซนจา่าบ๊ายบาย